ศพของนายสมานพันวิไลนะครับถูกนำมาตั้งไว้ที่ศาลาวัดของวัดเต็มรักสามัคคีนะครับหลังจากที่เขาเสียชีวิตขณะที่ลูกชายพาไปรักษาตัวจากอาการแน่นหน้าอกที่ห้องฉุกเฉินครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณตีห้าของวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตคือนายสมานพันวิไลอายุ58ปีอาชีพพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวหลังลูกชายนำตัวไปส่งโรงพยาบาลบางบัวทองแต่รปภ.บอกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่และแพทย์อยู่ให้ปั๊มหัวใจเองสุดท้ายเสียชีวิตวันนี้ทีมข่าวจึงได้ลงพื้นที่ไปที่วัดเต็มรักสามัคคีย่านบางบัวทองสถานที่ตั้งศพสวดพระอภิธรรมโดยนายพักพงศ์พันวิไลลูกชายที่เป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์กล่าวว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณตีห้าของวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยพ่อมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกจึงเรียกอาที่นอนอยู่มาช่วยนวดให้หลังจากนั้นก็ให้อาไปซื้อยาลดกรดในกระเพาะเพราะเข้าใจว่าเป็นอาการของกรดไหลย้อนหลังจากพ่อกินไปแล้วมีอาการอาเจียนออกมาก่อนที่จะหมดสติจึงรีบพาพ่อขึ้นรถไปที่โรงพยาบาลบางบัวทอง2เพราะใกล้ที่สุดซึ่งใช้เวลาไม่เกิน5นาทีแต่เมื่อไปถึงโรงพยาบาลพบว่าห้องฉุกเฉินปิดไฟไม่มีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ปฏิบัติงานจนรปภ.บอกว่าที่นี่ไม่มีแพทย์เวรอยู่ทั้งการทำงานการช่วยเหลือล่าช้ากว่าจะนำเปลมาให้ซึ่งในขณะนั้นก็ทำหน้าที่ปั๊มหัวใจพ่อไปด้วยเป็นเวลาประมาณ10นาทีก่อนที่จะมีบุรุษพยาบาล2คนเดินเข้ามาในสภาพที่ไม่พร้อมทำงานเหมือนกับเพิ่งตื่นนอนพร้อมกับถามอาการจากนั้นทางบุรุษพยาบาลได้จับชีพจรก่อนที่จะเริ่มปั๊มหัวใจพร้อมกับนำตัวคุณพ่อเข้าห้องฉุกเฉินผ่านไปประมาณ30นาทีเจ้าหน้าที่คนเดิมก็ออกมาบอกว่าพ่อได้เสียชีวิตแล้วน่าจะเป็นโรคหัวใจซึ่งที่จริงแล้วพ่อป่วยเป็นโรคเบาหวานและความดันอีกทั้งก็มีประวัติรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งมั่นใจว่าถ้าอุปกรณ์ทางการแพทย์และบุคลากรพร้อมมากกว่านี้ก็น่าจะช่วยชีวิตพ่อของเขาไว้ได้ส่วนอีกประเด็นที่ติดใจคือทางโรงพยาบาลลงเวลาการเสียชีวิตไว้6โมงเช้าแต่ให้นำศพกลับไปตอน8โมงโดยที่ไม่มีการผ่าชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองครับมันไม่เคยคิดคือเราคิดว่าโรงพยาบาลมันเป็นที่ที่ดีที่สุดในณตอนนั้นใช่ครับแต่ทำไมถึงไม่มีหมอเวรไม่มีอะไรเลยไม่มีคนอยู่ห้องเฉยไม่มีใครเลยแม้แต่อุ้มผู้ป่วยผู้ผมยังอุ้มเองเลยทำไมไม่มีคนมาช่วยเลยณตอนนั้นนะครับคือการเป็นหมอคุณก็ต้องอยู่ในห้องหรืออะไรพร้อมที่จะสแตนบายรักษาคนไข้ตลอดเวลาถูกไหมครับ24ชั่วโมงแต่ทำไมวันนั้นถึงไม่มีการเสียชีวิตในห้องฉุกเฉินนะครับที่ทางกู้ภัยเขาแจ้งไว้ให้นะครับประมาณว่าถ้าอายุถึงไม่ถึง60ปีคุณต้องทำเรื่องแจ้งไปที่ร้อยเวรหรือให้ส่งใครก็ได้มาชันสูตรใช่ไหมครับชันสูตรศพแต่เขาไม่พูดเรื่องตรงนี้เลยส่วนประเด็นที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง2ออกมาชี้แจงเมื่อวานนั้นว่านายสมานเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลและที่โรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่พร้อมแพทย์ประจำอยู่ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงมันไม่เป็นความจริงครับเพราะผมไปเห็นมันก็ไม่มีใครเลยแม้แต่ยามก็บอกเองว่าไม่มีหมอใช่ครับแล้วพออาจารย์บอกว่าไม่หมอได้ไงเพราะเขาบอกว่าไม่มีหมอในขณะที่ความคืบหน้าคดีนั้นวันนี้นางสาวจิราพรพันวิไลลูกสาวผู้เสียชีวิตก็ได้เดินทางไปแจ้งความที่สภ.บางบัวทองเพื่อให้ตำรวจนั้นช่วยดำเนินคดีพร้อมกับอยากให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์กับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอยากให้มีการตรวจสอบอย่างจริงจังและจริงใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจากทางโรงพยาบาลและขอให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวตัวเองเป็นครอบครัวสุดท้ายหลังจากเกิดเหตุการณ์สูญเสียทางญาตินั้นนะครับก็ต้องการจากโรงพยาบาลเพียงแค่คำขอโทษและก็คำชี้แจงเพราะว่าสิ่งที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง2ได้ชี้แจงไปนั้นทางญาติยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและก็ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับสมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวเวิร์คพอยต์รายงาน